ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่กำลังเผชิญอยู่นี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและชัดเจนขึ้นทุกขณะก็คือการขยับตัวเข้าหากันและการแสวงหาความร่วมมืออย่างเป็นยุทธศาสตร์ของชาติในเอเชียแต่ละชาติจะต้องสร้างจะต้องค้นหาให้พบจุดแข็งของตนเองและเอาจุดแข็งของตนนั้นเชื่อมโยงกับจุดแข็งของชาติอื่นๆทั้งในภูมิภาคเดียวกันหรือกับภูมิภาคอื่นถักทอเชื่อมโยงเป็นวาลูเชนที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียและเชื่อมโยงเข้ากับวาลูเชนของโลกนั่นแหละจึงจะเป็นวิถีใหม่ที่จะสร้างความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียและสามารถเกื้อกูลต่อโลกได้โดยส่วนรวมเรามั่นใจที่จะสร้างและพัฒนาให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อมั่นว่าจุดแข็งอันสำคัญอย่างยิ่งของไทยประการหนึ่งก็คือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยไทยเราเป็นจุดยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งของการผลิตและกระจายสินค้าแห่งภูมิภาคประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อมั่นในการค้าเสรีเราเชื่อมั่นในนโยบายการสร้างมิตรและหุ้นส่วนเศรษฐกิจการเน้นการค้าเสรีและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจฉะนั้นหลักการใหญ่ของเรานั้นไม่ใช่ Thailand First แต่เป็น V CLMVT and ASEAN และประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นประตูบานหนึ่งเป็นประตูทางเข้าบานหนึ่งสู่อนุภูมิภาคที่เราเชื่อว่าเปี่ยมด้วยศักยภาพแห่งนี้แม้โลกจะถูกมองว่าเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแต่ภายใต้ความเสี่ยงนั้นโอกาสมีปรากฏอยู่และเราเชื่อว่าโอกาสแห่งอนาคตกำลังจะมาถึงในภูมิภาคนี้ประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในนั้นแต่การสร้างโอกาสให้เป็นจริงนั้นเราต้องการพันธมิตรผู้รู้ใจมองการไกลที่จะมาเป็นหุ้นส่วนสารฝันสร้างโอกาสให้เป็นความจริงและหุ้นส่วนนั้นเรายินดีต้อนรับจากทุกมุมโลกทุกชาติฉะนั้นเราต้องการพันธมิตรเหล่านี้มาสร้างสิ่งที่เราฝันให้เป็นจริงโอกาสนั้นไม่เพียงแต่กับไทยแต่เราต้องให้การให้เกิดกับพันธมิตรหุ้นส่วนของเราทุกคน